นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับปอมด้วยนะคะไปปฏิบัติธรรมมานะคะ7คืน8วันนะคะที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้อะไรเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังในส่วนของแฟนเพจนะคะคุณผู้ชมคะเขายังไม่แชร์ให้เลยอ่ะตอนนี้ออกในแฟนเพจหรือยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังเนาะว่าได้ประสบการณ์อะไรยังไงกันบ้างสำหรับในส่วนของการไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็วันนี้มาสู่วันจันทร์แล้วเนาะพร้อมกันหรือยังคะนี่ปอมยังไม่เห็นใครเลยเพราะยังไม่แชร์ให้ปอมเลยอ่ะยังไงเดี๋ยวรบกวนเจ้าหน้าที่แชร์ให้ด้วยนะคะว่าตอนนี้แชร์หรือยังเนาะทำไมหายไปหลายวันนี่สรุปว่าเลยไม่ได้แชร์ให้เลยไม่มีการออกอากาศหรือยังเนี่ยไม่เป็นไรเราต่อของเรานะคะก็ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วันจันทร์นะคะแล้วก็วันที่2ตุลาคมเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็เดือนใหม่แล้วก็เดือนนี้ก็มีพระราชพิธีด้วยเนาะตอนประมาณปลายเดือนนะคะก็เดี๋ยวก็ยังไงตอนนี้ก็หลายๆท่านก็เริ่มไว้อะไรกันอีกครั้งหนึ่งใส่ชุดดำนะคะทีนี้กลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างแหมไม่อยู่7วัน8วันคือพูดง่ายๆ5วันทำการเนาะมันก็ยังนิ่งๆไซด์เวย์เนาะแต่ว่าเห็นวันศุกร์เนี่ยบวกไปประมาณ6จุดเศษๆนะคะปิดดัชนีที่ 1673.16 จุดด้วยกันนะคะก็ปิดไปเนี่ยบวกมาได้นะคะแต่วันนี้วันจันทร์เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะขึ้นไม่ขึ้นกราฟให้หรอไม่เป็นไรอ่ะต่อนะคะมาดูในส่วนของต่างประเทศกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะต่างประเทศเนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500นะคะแล้วก็ Nasdaq นะบวกกันทุกตลาดเลยประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือว่าทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนนะคะซึ่งเป็นในส่วนของประธานเฟดนะคะก็ได้มีการออกมานะบอกว่าส่งสัญญาเนี่ยว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสักหนึ่งครั้งในปีนี้นะคะกลุ่มการเงินก็เลยพากันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะบวกกันทั่วหน้าเลยเนาะมาดูทางด้านของในส่วนของตัวภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนะคะนิเคอีญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.07% แล้วก็ยังมีทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกไป 0.28% ห่างเซ็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.48% นะคะเวตเต้ไต้หวันนะคะเวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.66% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.9% อินโดนีเซียของฟิลิปอินโดนีเซียของฟิลิปปินส์ได้ไงอินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.45% ค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของฟิลิปปินส์นะคะที่เช้าวันนี้เนี่ยบวกไป 1% นะคะสเตรทไทม์2สิงคโปร์สเตรทไทม์สิงคโปร์เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็อันนี้ยังเป็นของเมื่อวันศุกร์อยู่นะคะยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเนาะก็ทีนี้ถ้าเกิดมาดูในส่วนของสินทรัพย์อื่นๆอย่างในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะคะราคาน้ำมันดิบนี่มีแรงเก็งกำไรจาก Hedge Fund เข้ามาเนาะก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยปิดไปที่$51.67ต่อบาร์เรลนะคือจริงๆวันก่อนๆที่ไม่อยู่นี่นะโอ้โหขึ้นไปนี่ High นี่$52.86เลยนะเมื่อวันที่28/9เนาะแล้วก็พอวันที่29นี่ก็$51.67ต่อบาร์เรลนะคะทองคำสำหรับราคาทองคำนะคะก็พอมีแต่เรื่องดีๆทองคำก็อย่างนี้แล้วค่ะย่อลงมาเรื่อยๆนะ $1,284.80 ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่าเงินบาทเช้าวันนี้นะค่าเงินบาทก็โอ้นี่ไม่อยู่นี่เห็นการอ่อนค่าขึ้นมาเลยนะเนี่ย33.36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐคือปอมจะบอกว่าที่ปอมไปนี่ปอมปิดทุกอย่างนะคือปิดมือถือแล้วเขาก็ให้เก็บโทรศัพท์มือถือไว้กับเขาเลยคือเก็บไม่เปิดไม่อะไรทั้งสิ้นไม่แตะไม่มองไม่พูดไม่คุยกับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นข่าวสารจะไม่ได้รับอะไรเลยเนาะมาย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะก็ Channel 8 Thailand นะแล้วก็ยังมี Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดมีทางด้านของ YouTube ก็มีนะคะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8ก็ไปเสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสัญลักษณ์จะปรากฏเป็นสีชมพูสีม่วงพิมพ์ CHANEL สัญลักษณ์เลข8เนาะเลข8ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะก็ใช้แค่เน็ตนะคะคุณผู้ชมเสียบเข้ากับจอทีวีนะคะแล้วก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกก็ดูทีวีไทยก็ได้ทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะหนังซีรีส์ข่าวทุกอย่างเลยก็คิดดู 3,000 กว่าช่องทั่วโลกอะค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคะไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะแค่ตัวนี้ตัวเดียวอีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะก็สามารถรับชมได้นะก อยากจะแชร์นิดนึงแล้วกันที่ไปมาเนี่ยนอนกินดีอยู่ดีนะไปนั่งนั่งเดินเดินยืนยืนนอนนอนมีแค่นั้นอะนะก็ไปเดินจงกรมเดินจงกรมนี่วันละ6รอบเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับนั่งสมาธิด้วยมีฟังเทศฟังธรรมด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าที่ปริยัติอ่ะคือเหมือนกับว่าเป็นที่ให้ปฏิบัติธรรมได้สบายก็คือจะมีแอร์ให้มีแอร์ทั้งห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ห้องนอนการกินข้าวนะคะอย่างที่ปอมโพสต์ไปแล้วก็มีให้3มื้อเลยเป็นมังสวิรัติทุกมื้อเลยนะคะกลับมาได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะถ้าใครยังไม่ไปแนะนำให้ลองดูแล้วจะรู้ว่ามันดียังไงนะคะอ่ะทีนี้ถามว่าคุณผู้ชมคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าถ้าคิดถึงเนี่ยช่วยกดหัวใจกันมาหน่อยหายกันไปตั้งอาทิตย์นึงเลยเนาะกดหัวใจรัวๆให้หน่อยนะคะขอให้เห็นให้เป็นกำลังใจหน่อยจะได้ชื่นอกชื่นใจนะคะสำหรับการหายไปครั้งนี้แล้วกลับมาอีกครั้งนึงนะคะขอหัวใจรัวๆหัวใจมาโอ้ค่อยๆมาละคือคนจัดจะได้ปลื้มใจด้วยเนาะจะได้ดีใจด้วยกลับมายังมีคนคิดถึงเราอยู่เนาะจะได้มีกำลังใจในการจัดต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่กดหัวใจเข้ามาให้นะคะกดมาเรื่อยๆเลยนะว่างเมื่อไหร่ก็กดนะอ่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะก็ทางด้านของมาโก้นะคะก็ทางด้านคุณสุภรานันท์ตันวิรัตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Master Act จำกัดมหาชนเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยคว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2017ภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์นะคะจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่ามสวทค่ะก็มีกำหนดเข้ารับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนะคะจากพนักท่านองคมนตรีในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะที่การันตีความสามารถอันโดดเด่นในการบริหารงานของมาโก้เต็มตัวแล้วก็ส่งอดีตผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณามากว่า20ปีนะคะอย่างทางด้านของคุณสุภรานันท์เนี่ยให้มาดำรงตำแหน่งที่มาโก้ด้วยนะคะคือพูดง่ายๆว่า VGI เนี่ยเขาเข้ามาถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วเขาก็ส่งคุณสุภรานันท์เนี่ยเข้ามาบริหารในส่วนของมาโก้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบเป็นดีค่ะทางด้านของคุณสุภรานันท์เนี่ยได้มีการวางแผนการเติบโตการบริหารงานของมาโก้เนี่ยอย่างก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวนะคะโดยขยายเครือข่ายสื่อนอกบ้านผ่านการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมัลติไซน์นะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการสื่อนอกบ้านรายใหญ่ที่มีพื้นที่สื่อครอบคลุมทั่วประเทศถึง71จังหวัดนะคะแล้วก็ยังมีโคแมสนะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจป้ายโฆษณาขนาดกลางโฆษณากลางแจ้งรายใหญ่ที่มีสื่อป้ายโฆษณาเนี่ยในย่างใจกลางย่านธุรกิจนะคะหรือว่าที่เรียกว่า CBD แล้วก็มีป้ายโฆษณาทั้งภาพนิ่งแล้วก็ดิจิตอลที่มีมูลค่ากำลังการผลิตสื่อมากกว่า200ล้านบาทต่อปีนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังมีการปรับในส่วนของภาพลักษณ์สื่อของมาโก้ด้วยนะคะพูดง่ายก็ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติกันเลยทีเดียวค่ะก็จะเข้าถึงในส่วนของผู้บริโภคนะคะในยุคปัจจุบันกันด้วยนะคะตั้งอยู่เนี่ยในย่านเศรษฐกิจทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะคือแล้วก็ในส่วนของป้ายต่างๆทั้งเป็นภาพนิ่งก็ปรับออกมานะคะมาเป็นป้ายที่เป็นสื่อป้ายดิจิตอลนะคะมีหลากหลายมากเลยที่มีการปรับนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการสร้างกำไรเนี่ยคือไม่ถึงปีนะ
คือการบริหารงานเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดกำไรเนี่ยเติบโต 38% จากไตรมาสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่แปลกใจนะคะที่ทางด้านของคุณสุพรนันท์นะคะได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2017นะคะก็พูดง่ายว่าเป็นหญิงเก่งหญิงแกร่งมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมองว่าโอกาสที่มาโก้เนี่ยจะเพิ่ม market share นะคะจากเดิมเนี่ย 30% มาเป็น 35% กันด้วยนะคะพร้อมการเติบโตขึ้นเป็น 100% หรือว่าอีก2เท่าตัวในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยพูดง่ายว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับมาโก้นะคะไหนๆแล้วไม่ได้เห็นมานานแล้วราคามาโก้ดูซิล่าสุดปิดไปเท่าไหร่บาท92สตางค์แล้วนะคะคือเดิมทีเนี่ยเขาเคยไปหาอยู่บาท97นะซึ่งตรงนั้นเป็นตรงที่ป้อมขายนะแหมเสียดายเนาะถ้าอาทิตย์ที่แล้วอยู่จะได้ซื้ออ่ะบาท92แล้วหลายๆมีการประเมินจากเมย์แบงก์กิมเองนะว่าจะไปถึง2บาทนะคะก็ลุ้นอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่จะ2บาทนะคะเอาล่ะค่ะก็เป็นเรื่องจากมาโก้มาประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากให้กับคุณผู้ชมกันเนาะให้เห็นการเติบโตอีกหนึ่งศักยภาพนะคะของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ภายใต้การบริหารงานนะคะของทางด้านคุณสุพรนันท์ตันติวิทย์นั่นเองนะคะทีนี้มาในส่วนของภาพตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหยุดกดหัวใจนะคิดถึงกันก็กดกันใครที่เข้ามาแล้วเพิ่งมาเปิดนะคิดถึงกันก็ช่วยกดหัวใจมาให้ปอมด้วยนะคะยังดูอยู่นะคือเห็นหัวใจลอยมานี่มันแบบโอ้ได้ใจเนาะทีนี้มาดูภาพตลาดหุ้นในส่วนของรอบสัปดาห์นี้กันบ้างเขาพูดเพราะจริงๆถ้าดูแล้วอัดสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยมันมีความเป็นไซด์เวย์เหมือนกันนะถึงแม้ว่าในระหว่างสัปดาห์จะมีการปรับตัวขึ้นลงกันบ้างนะคะทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาพูดคุยค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะคุณชาตรีโรจนอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณโรจน์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอมครับขออภัยจริงๆอาทิตย์ที่แล้วขออภัยลืมแจ้งคุณโรจน์ว่าไปปฏิบัติธรรมคุณโรจน์ส่งไลน์มาปอมมาเห็นวันที่ปอมออกจากปฏิบัติธรรมไงว่าตายแล้วลืมแจ้งพลาดจริงๆนะคะมาอาทิตย์นี้เราเข้ามากันแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันต่อคุณโรจน์คะทั้งต่างประเทศแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่ะก็วันอีเวนท์ที่น่าสนใจเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีวันอาทิตย์นะฮะที่ทางสเปนมีการแคว้นคาตาลุญญานะมีการลงประชามติของแยกประเทศออกไปจากสเปนเป็นประเทศอิสระนะครับก็ชื่อแคว้นอะไรนะคะคาตาลุญญาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแยกออกมาได้เป็นชื่อประเทศเราก็จะได้ชื่อประเทศนี้ค่ะก็เป็นแคว้นเดิมที่อยู่ในสเปนนะฮะแล้วก็เป็นแคว้นหลักก็คือเป็นแคว้นเศรษฐกิจของสเปนเขาเองครับที่มีการโหวตทำประชามติแยกออกมาแล้วก็ผลประชามติเหมือนจะผ่านนะฮะเพราะงั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเขาจะผลสภาประชามติเนี่ยเข้าสู่สาธารณสภาของแคว้นก่อนแล้วก็ประกาศต่อไปทีนี้อันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งของยุโรปขึ้นมาบ้างเรื่องของประชามติเพราะว่าเดิมทีเรามีเรื่องที่มีปัญหาเรื่องอังกฤษโหวตแยกตัวไปใช่ไหมนี่ตัวสเปนเองก็เริ่มมีการแตกละถ้าในอนาคตเนี่ยเราเกิดเหตุการณ์ว่าแต่ละรัฐสามารถจะโหวตออกไปเองได้มันก็อาจจะทำให้ประเทศที่เป็นลักษณะของพันธรัฐเนี่ยจะมีปัญหาก็ต้องมาตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งในการบวชปกติเขาต้องใช้เวลาเพราะว่ากว่าที่แต่ละประเทศจะแยกออกมาได้เนี่ยก็ต้องมีประเทศในประเทศหนึ่งที่ไปรองรับสถานะว่าคาตาลันญาเนี่ยสามารถเป็นประเทศหนึ่งได้นะซึ่งในประเทศเนี่ยถ้ารองรับปุ๊บถ้าไปรับรองก็จะมีปัญหาประเทศสเปนทันทีเลยก็ละไม่เรื่องนี้อาจจะไม่ง่ายก็ใช้เวลาแต่ว่าก็มีความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้ตัวยุโรปเองเนี่ยอาจจะกระทบกันในแง่นั้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้ค่าเงินยูโรมันอ่อนบวกลงไปเมื่อวันเช้านี้นะก็ลงไปครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะอันนั้นเป็นในฝั่งของยุโรปครับผมในฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีท่านคุณนายกประยุทธ์ไปเยี่ยมคุณโดนัลด์ทรัมป์นะก็จะมีประเด็นน่าสนใจก็อาจจะได้คุยกันเรื่องของภาษีต่างๆที่เป็นพวกไอเอดีทั้งหลายเนี่ยที่เราถูกเขาสกัดเรื่องของส่งออกพวกสินอาหารแช่แข็งสินค้าเกษตรต่างๆก็อาจจะมีความคืบหน้ามากขึ้นรวมถึงประเด็นเรื่องของค้ามนุษย์ด้วยนะซึ่งก็ถ้าสามารถที่จะคุยกันในประเด็นนั้นแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ตรงนั้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับภาคประมงแล้วก็ภาคเกี่ยวกับการส่งออกอาหารแช่แข็งเราเองค่ะอันนี้ก็เป็นอยู่ที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณยิ่งเล่นเองเมื่อวีที่ผ่านมาก็พูดถึงเหมือนกันว่าสหรัฐเองจริงๆแล้วเขาไม่มีปัญหาเรื่องการจ้างงานนะแต่ว่าปัญหาของเขาคือการจ้างงานมันร้อนแรงเกินไปเขาก็กลัวว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจเขามีปัญหาในแง่ของการเติบโตเกินไปในระยะสั้นก็มีการชะลอการขึ้นดอกชะลอเศรษฐกิจโดยการขึ้นดอกเบี้ยนี่ก็สัญญาณส่งสัญญาณขึ้นว่าปีนี้เฟดเองก็น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งผลทำให้ค่าเงินบาทครับในวีที่ผ่านมาเนี่ยก็อ่อนลงมาเลยนะจาก32ไปปลายเนี่ยขึ้นมาวันนี้ก็ใส่35 33.35 แล้วนะก็เราผิดทางก็เป็นการรีบาวด์กลับขึ้นมาในระยะสั้นนะเรายังมองว่า
ถึงสิ้นปีเนี่ยค่าเงินบาทก็จะมีทิศทางอ่อนค่าอีกสักเล็กน้อยอาจจะถึง 33.6 หรือ 33.8 33.8 ได้แต่ว่าไม่น่าจะถึง 34 แล้วก็ไม่น่าจะกลับไปต้นปีได้ที่ 35 กว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรื่องภาคการส่งออกเองด้วยนะครับค่ะล่ะของไทยเองนะฮะวิกนี้ก็จริงๆก็คงคนเดียวจับตาดูเรื่องของงบการเงินของแบงค์มากกว่านะว่ามันจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงเศรษฐกิจได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ทำให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันช้าลงไปในภาคส่วนนะมันก็ดึงให้เศรษฐกิจมันชะลอลงไปด้วยก็มีความหวังว่าในไตรมาส3เนี่ยในไตรมาส3เนี่ยตัวแบงค์เองเนี่ยน่าจะมีการประกาศตัวเลขที่มีโกรทในแง่ของสินเชื่อเพิ่มขึ้นในแง่ของความระมัดระวังเรื่องของสินเชื่อเนี่ยก็น่าจะมีทางที่ดีขึ้นส่วน NPL ก็ยังคิดว่าน่าจะยังทรงๆถึงปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังไม่น่าจะเป็นปัญหามากเพราะฉะนั้นไอ้ direction ของการเทรดในเดือนนี้ครับสำหรับนักลงทุนในประเทศก็อยากจะให้จับตามองเรื่องของแบงก์เอาไว้นะถ้างบไตรมาส3ของแบงก์ออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยทิศทางโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยก็น่าจะยังแย่ต่อค่ะแล้วเดือนนี้เราก็มีเรื่องของการไว้อะไรด้วยนะค่ะใช่เป็นเดือนตุลาคมงั้นรายการบันเทิงต่างๆก็อาจจะซาๆลงไปแต่เราคิดว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ว่าหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบันเทิงต่างๆหรือท่องเที่ยวมันมีการย่อลงมาแต่เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เข้าไปซื้อมากกว่าเพราะเราหวังว่าหลังจากอีเวนต์มันผ่านไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็น่าจะเตรียมแพ็กเกจในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไว้อย่างนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยตั้งเป้ารัฐบาลก็จะให้ไปดีการท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องพวกเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าไลเชอร์ต่างๆการท่องเที่ยวต่างๆนี่ก็น่าสนใจถ้าลงมาก็มีทาร์เก็ตเข้าไปได้โอเคเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะคือ Set คือนั่งมองนะคุณโรธ2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆมันดูไซด์เวย์มากเลยนะเนี่ยครับผมคือหลังจากที่เซ็ตอินเด็กซ์มันเบรก 1,600 ขึ้นมารวดเดียวเลยนะวิ่งมาทีละ 1,650 แล้วก็มายืนพักที่ตรงเนี้ยนะผมคิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวในวีคนี้น่าจะเป็นลักษณะของการคอร์เรคได้ไม่ใช่เป็นการไซด์เวย์เพื่อจะรอไปต่อมากกว่าแล้วก็มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าจะมีคอร์เรคชันนะฮะก็ไม่ควรจะหลุด650ก็เป็นจุดที่สามารถเขาซื้อได้แล้วก็มองเรามองว่าถ้ามันคอร์เรคชันขึ้นไปเนี่ยเก็บแล้วก็รอไปขาย 1,700 ยังได้สบายสบายเรามองว่าในปีนี้เดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้านะครับมันจะเป็นช่วง LTF แล้วที่ปีนี้ต้องบอกว่าคนเนี่ยซื้อ LTF มันน้อยว่าตลาดหุ้นมันไซด์เวย์ตั้ง8เดือนไม่ได้เป็นใช่ใช่ไม่ได้ aware ที่จะซื้อกันเพราะงั้นเนี่ยโซที่น่าจะเข้า LTF เนี่ยมันน่าจะเยอะขึ้นก็อาจจะตกอยู่สักเกือบ40,000ล้านนะที่เราประมาณการเอาไว้นะก็น่าช่วยทำให้ตลาดหุ้นในช่วงปลายปีเนี่ยมีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นได้นะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มซื้อแล้วครบไม่ใช่ถ้าซื้อปีนี้ต้องรอไป7ปีขายได้นะผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะดึงทำให้ตัว CF เนี่ยมีการคิดชะลอลงไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วคิดว่ามันน่าจะเยอะขึ้นแล้วก็ตลาดหุ้นไทยมันมีทิศทางสดใสเนี่ยผมคิดว่าในช่วง3สุดท้ายเนี่ยแรง LTF ก็น่าจะกลับมาซื้อเยอะนี่ถ้าเกิดใครซื้อแบบเป็นดอลลาร์คอสเอเวอเรจที่เฉลี่ยกันทุกๆเดือนนะดีมากเลยเนาะเพราะว่าปกติเราเองก็อาจจะไม่ได้ใกล้ตลาดแล้วก็ชอบมาซื้อเงินปลายปีแล้วก็จะมาเจอกันแบบราคาแพงๆกันบ่อยๆก็โดยสถิติแล้วหุ้นไทยก็เดือนไตรมาสสุดท้ายเป็นเจ้าที่ดีอยู่แล้วก็มึงงัดดูย้อนหลังเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่ดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่า earning momentum ของเราเองปีนี้มันแย่มา8เดือนแล้วพอมาถึงไตรมาส4เนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณกันปรับประมาณการกำไรของเราขึ้นรวมถึงการที่เรามองข้ามไปปีหน้าเนี่ยมันจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาสนใจหุ้นไทยมากขึ้นนะฮะแล้วก็คนไทยเองที่ผ่านมาก็อาจจะเบื่อเซ็งๆหุ้นพอสมควรรวมถึงสถาบันในประเทศนี่ก็อาจจะเริ่มเข้ามาสะสมด้วยแล้วก็ยังมองว่าหุ้นไทยนี่ก็น่าจะไปถึง 1,700 ได้อาจจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าค่ะถ้างั้นกรอบในอาทิตย์นี้นี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะก็ลงมา1650นิดไม่น่าจะต่ำกว่านั้นนะแล้วขึ้นละหมด 1,700 เลยโอ้1650แนวรับแนวต้านเนี่ย 1,700 นะคะแต่นี่เป็นกรอบ60ก็อาจจะย่อยรับแต่ผมคิดว่าลึกลงรอบนี้ไม่น่าจะลึกอะไรค่ะเพราะทุกอย่างรู้สึกจะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแล้วเนี่ยฟังมาก็ต่างประเทศก็ดูดีฮะนอกจากเรื่องสเปนเดียวนะค่ะทีนี้กลุ่มที่ควรที่น่าลงทุนในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นกลุ่มไหนคะผมคิดว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะมีการรีบาวด์กลับในระยะสั้นๆเพราะงั้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องการส่งออกก็จะได้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งเซกเตอร์ที่เป็นสิ่งส่งออกอาหารต่างๆขึ้นนอกจากที่เราลุ้นเรื่องที่ไปคุยกับทางพี่ดีตอนรอบซ้ำแล้วเนี่ยมันมีประเด็นว่าเกิดเฮอริเคนฮาวีและอิมาในช่วงที่ผ่านมามันทำใหสหรัฐจะมีการเพิ่มการอินพุตสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้อง2ตัวจะเป็นออโต้พาร์ทนะฮะในการนึงก็จะเป็นพวกอ่านแช่แข็งอันนี้สถิติในอดีตก็บอกว่าทุกครั้งที่มีเฮอริเคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้กลุ่มนี้จะได้ประโยชน์ทั้งนั้นค่าเงินบาทที่อ่อนแล้วก็
ทั้งดีมานด์ของวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นด้วยน่าสนใจอีกกลุ่มนึงที่อาจจะก็จะเป็นพวกเนี่ยส่งของอาหารแช่แข็งที่ไอช่องต่างๆพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ตามที่เรียนไปนะครับอีกเซกเตอร์ที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องการของการบริโภคในประเทศนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่เดือนนี้ครับที่เป็นโอกาสแล้วสำหรับใครที่ยังตกกระบวนอยู่นะเรื่องของเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับคอนซัมชันที่มาจากพวกแรกยาในวันนี้สินค้าเกษตรราคาจะยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยมันดีกว่าปีที่แล้วเยอะแล้วก็ไตรมาส3เนี่ยจะเห็นเลยว่าไตรมาส1ไตรมาส2ในโปรดักชันวอลลุ่มของไอ้พวกสินค้าเกษตรนี่มันดีมันทำให้รายได้เราลากยากมันดีด้วยก็จะทำให้การบริโภคที่เกี่ยวข้องกับพวกคอนซูมเมอร์ต่างๆที่เป็นลากยากจริงๆมันกลับมาด้วยนะก็คิดว่าถ้าเดือนนี้มีเหตุการณ์ว่าเรามีคอลเลคชันเนื่องจากการซึมเศร้าของการบริโภคช่วงระยะสั้นอะไรก็ตามก็น่าจะเป็นโอกาสเข้าไปซื้อเพื่อมองไประยะยาวมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจค่ะกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงล่ะคะกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มปิโตรเคมีนะครับเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับปิโตรเคมีเนี่ยสเปรดมันดีคือผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยเขาขายได้ราคาดีเพราะดีมานด์มันดีแต่ว่าต้นทุนเขาเองเป็นราคาน้ำมันซึ่งมันต่ำวันนี้น้ำมันมันเริ่มกลับขึ้นมาประมาณ50 เหรียญ50-50 เหรียญเนี่ยเทียบกับไตรมาสก่อนนี่ก็ถือว่าตัวต้นทุนเขาได้ปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าไอ้ดีมานด์เขาเองมันได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสเปรดในเดือนในช่วงจากนี้ไปเนี่ยครับถ้าราคาน้ำมันยี่ห้าสิบยูนิโอมันจะแคบลงในช่วงไตรมาสก่อนหน้านั้นก็ต้องรอดูว่าเพราะว่าหุ้นในกลุ่มนี้หลายๆตัวนะฮะมีราคาปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องด้วยแล้วก็เป็นหุ้นที่กลุ่มหุ้นสถาบันแล้วก็ฝรั่งเนี่ยชอบมากแต่ว่าก็ซื้อไปแล้วในกรณีที่ตลาดหุ้นมีการ correction บ้างในกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกขายทำกำไรออกมาค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ข่าวดีนี่เยอะกว่าเนาะเยอะกว่าข่าวร้ายนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเนาะก็ฟังดูแล้วกลับมาก็มีแต่เรื่องดีๆนะคุณผู้ชมเนาะเงินบาทก็อ่อนช่วยหนุนส่งออกนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนี่ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะก็เหลืออย่างเดียวเดี๋ยวลุ้นในส่วนของกลุ่มธนาคารงบธนากลุ่มธนาคารว่าจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงในส่วนของกลุ่มปิโตรเคมีนะคะทีนี้เห็นคุณผู้ชมเข้ามาหลายท่านกันแล้วนะคะอยากได้หัวใจอีกคุณเปิดโล่มงคลนี้ให้ไม่หยุดเลยเนี่ย เห็นขึ้นหน้าขึ้นมานะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคิดถึงกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดโรหัวใจให้ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะเรากลับมาแล้วเนาะก็คิดถึงคุณผู้ชมเหมือนกันแหละหายไปตั้ง5วันคิดอยู่เหมือนกันนะกลับมาจะยังมีคนดูเราอยู่หรือเปล่าเนาะเนาะแต่ก็เห็นจำนวนคุณผู้ชมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีหัวใจเข้ามานี่ก็ก็ดีใจเนาะแล้วก็ไปทานมังสวิรัติเนี่ยแล้วพร้อมเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิคือตื่นตั้งแต่จะบอกว่าตื่น4:00คงไม่ใช่อ่ะเขาปลุก4:00แต่ตื่นตั้งแต่3:30นะคะบางทีบางวันก็3:00เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากังวลไงกลัวไม่ตื่นเนาะผอมลงเลยค่ะออกกำลังกายนะเดินจงกรมที่เป็นการออกกำลังกายนะสุขภาพดีด้วยได้สมาธิด้วยนะคะแล้วก็แทรกไปเรื่อยๆเนาะมันเลยผอมลงอย่างนี้อ่ะทีนี้มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยในวันนี้กันบ้างพร้อมกับการตอบคำถามนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้จะเป็นทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคุณสุโชติสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุโชติเป็นยังไงกันบ้างอาทิตย์นี้คือปอมหายเนี่ยไปอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเห็นการไซด์เวย์แล้วก็เมื่อกี้คุยกับสายแรกเนี่ยคุยเป็นภาพสัปดาห์นะคะก็บอกว่ามีโอกาสแหละที่มันจะค่อยๆไซด์เวย์แล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มันมีแต่ข่าวดีกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่แบบจะวิ่งพรวดพราดยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่รองบของแบงก์ด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยคุณสุโชติเนี่ยประเมินมาเห็นวันศุกร์บวกไปตั้ง6 จุดนะวันนี้เปิดมาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อคะจะบวกต่ออีกไหมคะครับมองว่าเป็นไซด์เวย์ด้านบวกนะฮะแต่บวกคงไม่แรงนะฮะเพราะฟันโฟเนี่ยจะเริ่มชะลอละนะครับหลังจากค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะเริ่มเห็นภาพละนะครับว่าค่าเงินดอลลาร์มีปัจจัยด้านบวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทก็อาจจะกลับทิศนะฮะกลายเป็นอ่อนนะฮะหลังจากที่แข็งค่ามาตลอดก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ฟันโฟเนี่ยเริ่มเป็นภาพที่ชะงักบ้างหยุดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เริ่มขาดความต่อเนื่องนั่นเองในช่วงสั้นสำหรับ1-2 วันนี้ก่อนภาพสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะเป็นภาพที่มีการสวิตชิ่งจากหุ้นตัวใหญ่มาหาตัวเล็กบ้างมันจะทำให้อินเด็กซ์เนี่ยขึ้นไม่แรงค่ะนะครับขึ้นไม่แรงไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เล่นแต่ตัวใหญ่ทำให้อินเด็กซ์ขึ้นแรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ฝ่ายรีเสิร์ช KGI เรามองนะครับก็คือในเรื่องของเรียกว่าพูดง่ายคือเวลเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือคนบางกลุ่มอาจจะรวยหุ้นตัวใหญ่
นะฮะก็หันมาหมุนหาเล่นตัวเล็กนะตัวกลางตัวเล็กนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าทำให้หุ้นเป็นลักษณะที่ยังมีภาพของการขึ้นต่อได้แต่ลดความร้อนแรงลงสำหรับตัวอินเด็กซ์นะครับแล้วก็สำหรับตัวหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็สัปดาห์นี้จะมีการพรีวิวกันนะครับอันนี้จับตาดูสักนิดนึงถ้าเป็นไปตามที่เคยคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้ว่าน่าจะบอททอมแล้วสำหรับตัว NPL ตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 1,700 จุดได้สำหรับปลายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแค่วันนี้ก่อนกรอบเท่าไหร่คะเพราะนั้นถ้ามาดูกรอบวันนี้ก่อนแนวรับแนวต้านนะครับ 1,665 เป็นแนวรับแนวต้านนะครับ 1,680 นะครับถ้าทะลุ 1,680 ได้คือมาเร็วกว่าที่คิดนะครับอาจจะเห็น1,700 เร็วกว่าที่คิดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ายังไม่พ้น 1,680 อาจจะแขวงตัวไซด์เวย์ในกรอบตรงนี้ต่อสักระยะหนึ่งนะครับ 1,665 ถึง 1,680 ค่ะนะครับโอเคก็แต่ทิศทางก็ยังเป็นลักษณะเชิงบวกเป็นหลักครับเป็นด้านบวกมากกว่านะครับยกเว้นว่าต่ำกว่า1,660ลงมาตรงนั้นระมัดระวังสักนิดนึงนะครับอาจจะเกิดการพักฐานเกิดขึ้นแต่ว่ามองว่าเป็นการพักฐานเพิ่มขึ้นนะครับถ้าต่ำกว่า1,660หยุดรอเวทแอนด์ซีนิดนึงนะครับทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะครับถ้าเข้ามาที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหุ้นแนะนำเมื่อกี้ตลาดเปิดแล้วแต่เปิดไวนะเนี่ย เร็วยังไม่ถึง10โมงเลยฮะนั่นแหละสิ 1,678.34 จุดบวกไป 5.18 จุดนะคะแนวใกล้แนวต้านแล้วนะ 1,680 เป็นแนวต้านนะคะถ้าทะลุไปได้ก็จะอาจจะแหมไปได้เร็วเนาะ 1,700 อาจจะได้เห็นเร็วนี้นะคะทีนี้มาหุ้นแนะนำค่ะครับเข้ามาที่หุ้นแนะนำนะอย่างที่บอกคือหุ้นเซ็นเด็กแรลลี่ขึ้นมาเยอะนะทำให้หุ้นหลายตัวเนี่ยเริ่มที่จะ PE ค่อนข้างสูงผมเชื่อว่าอาจจะมีการหมุนกลุ่มเล่นไปหาหุ้นที่ PE ต่ำๆนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวที่ PE ต่ำเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยตัวแรกเลยเป็นกลุ่มเกี่ยวกับส่งออกอิเล็กทรอนิกส์คือตัวแคลคอม CCET นะครับตอนนี้ PE สำหรับใน Bloomberg Consensus สำหรับปีนี้นะฮะ 9.6 เท่าค่ะนะต่ำกว่า10เท่านะฮะเป็นหุ้น PE ต่ำนะครับก็มองว่านะฮะน่าจะแรลลี่ขึ้นต่อได้นะครับโดยสำหรับตัวแคลคอมนะฮะ PE 9.6 เท่าปันผลเฉลี่ยก็เกือบ 3% ต่อปีนะฮะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐค่ะเออนะคนส่วนใหญ่จะไปมอง IVL ไปมองTU ไทยูเนียนนะครับแคลคอมมีฐานการผลิตที่อเมริกาเหมือนกันค่ะนะครับน่าจะได้นิสงเหมือนกันนะครับก็สำหรับตัวแคลคอมนะฮะมองเป้าแนวต้านที่ 3.8 นะครับ 3.8 นะครับแนวรับมองที่ 3.44 นะฮะเป็นแนวรับสำคัญคือจุดที่เขาเบรกขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับ 3.44 นะฮะแล้วก็สต็อปลอสที่ 3.10 นะครับ3.8 เนี่ยถ้าพ้นได้มองเป้าที่ 4.2 ได้นะฮะตอนนี้เป้าหมายใน Bloomberg Consensus เฉลี่ยที่ 4.9 นะครับอีกตัวแรกนะครับอีกตัวนึงแต่ดูถ้าเกิดมันไม่ย่อลงมาทยอยรับเลยได้ไหมคะเนี่ยถ้าไม่ย่อลงมาเนี่ยอยากให้ดูที่358ตรงนี้เลยตรงนี้จะเห็นว่า2วันก่อนมีทำยอดไฮเดิม2วันก่อนนะฮะ358 2วันติดเลยวันนี้เนี่ยถ้าทะลุ358ก็ follow ได้นะfollow by ครับโอเค 3.58 ทะลุ follow ครับตัวต่อมาค่ะครับอีกตัวนึงนะฮะผมมองเป็นหุ้น PE ต่ำอีกตัวนึงเหมือนกันแม้ว่าจะขึ้นมาพอสมควรแต่ผมมองยังแลกขาดอยู่คือบางจาก BCP ครับ BCP นะฮะบางจากนะฮะตัวนี้เนี่ย PE ตอนนี้ต่ำ10เท่านะประมาณ9เท่าปันผลก็ประมาณ 5.8-5.9% ต่อปีนะครับ PE ต่ำปันผลดีนะเหมือนแคลคอมเมื่อกี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัวลูกเขา BCPG ค่ะแรลลี่ขึ้นมาไกลมากนะฮะเขามาไกลละนะครับแต่ตัวแม่เนี่ยยังขึ้นน้อยอยู่นะฮะยังขึ้นน้อยอยู่ถ้าเทียบกับตัวลูกนะเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำเป้าพื้นฐานตัวบางจากเอาไว้เนี่ย43บาทเราเอาตัวลูก BCPC มาคำนวณเนี่ยใช้ราคาลูกแค่13บาทเท่านั้นเองตอนนี้ตัวลูกขึ้นไปถึง19แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำการคำนวณใหม่เนี่ยยังไงเป้าตัวบางจากเนี่ยเกิน43บาทนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับถ้ามาดูเทคนิคนะฮะตอนที่คอมเบรกขึ้นมาเนี่ยจริงๆตัวบางจากถ้าจะเอาไว้ดูสำหรับคราวหน้าสำหรับหุ้นในลักษณะนี้นะฮะตอนที่คอมเบรกไฮ3925ขึ้นมาได้เนี่ยตอนนั้นคือจังหวะการ follow buy นะตอนนี้ก็ผ่านมาสักวัน2วันแล้วนะแต่ผมมองว่ามันยัง PE ต่ำอยู่ก็ยังไม่ได้เสี่ยงมากนะค่ะนะครับก็มอง follow buy ได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยมองที่ 41.5 นะ 41.5 ผ่านได้ follow buy ถ้ายังไม่ผ่าน 41.5 รอย่อลงมาสักแถวๆ41ถึง40
นะครับเพราะว่าถ้าเขาพ้น 41.5 ได้เนี่ยผมมองเป้าที่46เป็นไปได้นะครับแล้วก็จุดแนวรับอย่างที่บอกนะครับ 41-40 นะครับบริเวณนั้นนะฮะแล้วก็จุดคัตลอสคือ39บาทนะครับค่ะโอเคอ่ะมีอีกไหมคะครับ2ตัวนี้เป็นหุ้นที่อีทำนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะอย่างที่บอกนะเล่นเก็งกำไรนะฮะอันนี้ผมตัดพื้นฐานก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูยังไม่ได้ไปคอมมิวนิสต์นะครับแต่ดูภาพรวมของอุตสาหกรรมมันดูดีก็คือหุ้นในกลุ่มเหล็กนะกลุ่มเหล็กนะครับกลุ่มเหล็กทั้งกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหลักๆอย่างตัว TMT ค่ะค้าเหล็กไทยอย่างตัว The นะ THE นะ The Steel นะครับหุ้นในกลุ่มเหล็กเนี่ยทำไมผมถึงมองว่าน่าซื้อตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปดู inventory ของเหล็กที่จีนนะฮะล่าสุดนะครับผมเปิดดูในBloombergเนี่ยต่ำสุดในรอบปีละนะก็คือตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะหยุดการสั่งเหล็กแล้วก็ภายในประเทศก็มีการใช้เหล็กกันนะเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงวันชาติจีนเขาหยุดที2สัปดาห์ติดนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ inventory ต่ำมากนะพ้นวันชาติจีนการรีสต็อกเหล็กจะเกิดขึ้นนะเชื่อว่าจะมีการรีสต็อกเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือประเด็นที่1นะประเด็นที่2นะตอนนี้ราคาเหล็กเนี่ยขึ้นมาประมาณ3บาทต่อกิโล2ถึง3บาทนะแล้วแต่ประเภทเหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นมีกำไรจากสต็อกเหล็กแน่นอนในไตรมาสนี้นะฮะในไตรมาสนี้มีกำไรจากสต็อกเหล็กนะฮะสามนะฮะโรงงานเหล็กในจีนถูกปิดค่อนข้างเยอะสำหรับโรงที่ไม่ได้มาตรฐานอันนี้เป็นภาพเดียวกับตัว ISL อย่างตัวโรงฟอกหนังนะ ISL ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือโรงฟอกหนังที่จีนถูกปิดนะฮะแล้วมันก็หมุนการฟอกเนี่ยมาที่ไทยนะครับอีกกลุ่มนึงคือปิโตรเคมีนะโรงปิโตรเคมีที่จีนถูกปิดเหมือนกันนะเพราะไม่ผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้เห็นหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยแรลลี่ขึ้นมานะฮะตอนนี้กลุ่มเหล็กโดนเหมือนกันนะฮะสำหรับเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานนะพวกโรงเหล็กเล็กๆนะโดนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าให้พ้นช่วงวันชาติจีนก็คือ 1-2 สัปดาห์นี้นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงการเก็บของนะฮะพอจีนกลับมาเริ่มผลิตเริ่มทำงานกันอีกรอบเนี่ยเชื่อว่านะราคาเหล็กจะเริ่มมีการปรับขึ้นนะครับแต่จากตอนนี้มันเริ่มพักๆนะฮะก็มองอาจจะมอง2ตัวฮะคือตัว TMT กับตัว THE นะเดอะนะครับโอเคTHEแนวรับเท่าไหร่คะนี่เก่งกำไรนะคุณผู้ชมครับเน้นเก่งกำไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปคอมมิวนิสต์มานะฮะแต่อันนี้มองภาพอุตสาหกรรมเพราะว่ากลุ่มเหล็กเนี่ยจริงๆก็คือมองภาพอุตสาหกรรมนั่นแหละมองเหล็กนะมองเหล็กเป็นหลักนะฮะถ้าจะเก่งกำไรตัว THE นะฮะแนวรับ 4.76 4.76 เป็นรับครับครับแนวรับ 4.76 นะฮะแนวต้าน5บาทค่ะแล้วก็ stop loss 4.7 4.7 โอเคแล้วก็อีกตัวนึงถ้าจะมองตัว TMT นะตัว TMTตอนนี้มีภาพที่เริ่มที่จะฟื้นขึ้นมานะเริ่มฟื้นขึ้นมานะฮะตัว TMT เนี่ยมองที่ 16.1 เป็นแนวต้านแรกก่อนถ้าเกิดว่าใครมีอยู่นะมองที่ 16.1 ถ้าทดสอบแล้วผลได้ถือต่อเล่น profit run ถ้าใครไม่มี 16.1 นะถือให้เป็นจุดในการเข้า follow buy ค่ะนะครับพ้น 16.1 ได้ follow buy นะครับก็มองเป้าแถวๆ 16.6 ถึง 16.8 ได้นะครับมีโอกาสนะครับแนวรับนะฮะแนวรับถ้าเกิดว่าจะรอย่อนะถ้าจะรอย่อนะฮะ 15.6 แล้วก็ 15.4 เป็นจุด cut loss นะครับค่ะ 15.4 cut โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ไป 3-4 ตัวเลยนะคะมีแบบพื้นฐานกับมีแบบเก็งกำไรนะคะคุณผู้ชมลองเลือกดูและตอนนี้ set index ก็ขึ้นมาบวกไปแล้ว6จุดนะคะ1679.2 6จุดด้วยกันนะคะขอทักทายผู้ชมหน่อยไม่ได้ทักกันมานานคุณจันทนานะคะสวัสดีค่ะคุณมิตรสวัสดีค่ะท่านบนมันไม่ขึ้นให้ปอมอ่ะเมื่อกี้แค่เอาลงหน้าจอยเฉยๆนั่นเองไม่ขึ้นให้ละก็สวัสดีท่านบนที่โพสต์มาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคุณรินนะคะหน้าตาอิ่มบุญสวยงามครับคุณปอมขอบคุณมากค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านคุณมัทลดนะคะคุณมอร์นิ่งค่ะคิดถึงจุงคิดถึงด้วยค่ะคิดถึงทุกคนเลยนะคะคุณสายสุนีนะคะคุณสาธิตค่ะคุณเอ๋มนทิพย์คุณเอ๋พิมพ์เสรินะคะคุณพรที่บอกว่ากดเลิฟแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคือบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยคิดถึงกันก็กดเนี่ยหัวใจเข้ามาเยอะๆอยากเห็นหัวใจลอยไปลอยมานะเหมือนแบบเต็มไปด้วยความรักเต็มไปหมดเลยนะคุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณพงวีระนะคะบอกว่าสวัสดีครับมาช้าหน่อยขออนุโมทนา
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะทุกท่านคะที่อยู่ข้างบนที่ปอมไม่ได้อ่านนะคะคือมันไม่ขึ้นให้ปอมแล้วงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาแล้วก็มอบความคิดถึงให้กับปอมด้วยนะคะก็คิดถึงอ่ะเหมือนกันเนาะอ่ะส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ปอมก็จดได้เยอะแล้วนะมาอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งอันคุณสุโชติคะครับ S50U17 ค่ะครับสำหรับตัวฟิลเตอร์นะฮะเปเปอร์ที่แคร์ที่ฝ่ายรีเสิร์ชไม่ใช่ยูแล้วสิต้องเป็นซีรีส์อื่นแล้วสิสั้นนะฮะ S50U17 สำหรับเดือนธันวาคมค่ะนะครับก็เมื่อเช้าฝ่ายรีเสิร์ช KCI เราให้แนวต้านที่1076ถึง1080สำหรับวันนี้1076เดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อน1076แล้วก็1080เป็นแนวต้านเอ้ยครับโอเคต้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ1080เป็นแนวต้านถัดไปนะครับสำหรับคนที่จะมองในด้านของการเปิดลองคือเอาให้ผ่าน1076อีกนิดนึงครับแล้วก็จุดแนวรับ1071นะ1071นะฮะ stop loss ที่1067นะครับ1067เป็นคัทเป็นจุด stop loss นะครับโอเคอันนี้สำหรับการเปิดลองนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามองด้านลองด้านลองเป็นหลักเนาะนะครับโอเคตอนนี้อยู่ 1076.30 จุดเปิดมา 1076.1 จุดขยับมานิดเดียวเองอย่างที่บอกว่าไซด์เวย์เนาะไซด์เวย์ไซด์เวย์อ่ะมาคำถามเลยซิงเกิลพอยต์พาร์ทต้นทุน 5.90 SPPT ค่ะครับสำหรับตัว SPPT นะครับตัวนี้บังเอิญเห็นข่าวช่วงวันศุกร์เนี่ยพอดีก็เลยอาจจะมาเล่าให้ฟังมันมีข่าวกันเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็อาจจะมองในเรื่องของธุรกิจฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันเริ่มที่จะซบเซานะอย่างที่หลายๆคนก็เริ่มจะเลิกธุรกิจกันไปนะซิงเกิลพอยท์พาร์ททำฮาร์ดดิสก์นะฮะก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะมองหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาระโทรคมนาคมค่ะนะเข้ามาเพิ่มเติมล่าสุดเห็นเขาไปซื้อธุรกิจเกี่ยวข้องกับรับเหมาติดตั้งพวกโทรคมนาคมก็พูดง่ายคือคล้ายๆพวกแซมเทลคล้ายๆพวก AITนะเขาไปซื้อธุรกิจประเภทนี้เข้ามานะครับเขาบอกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็สำหรับตัว SPPT ตรงนี้เนี่ยพื้นฐานยังไม่ได้เข้าไปคำนิยมวิสิตนะฮะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างข้างในแล้วมีการซื้อธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ยังอยู่ในเทรนด์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเชิงกราฟเองมันน่าจะสอดคล้องกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการดีดพ้นเส้นค่าเฉลี่ย200วันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงแถวๆ5.20-5.30นะดีดพ้นขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็ถ้ายืนเหนือได้นะถ้ายืนเหนือแถวๆ5.20-5.30ได้เนี่ยถือว่าอาจจะพ้นเส้น200วันนะครับพ้นเส้น200วันก็คือกลับจากเทรนด์ขาลงเนี่ยกลายเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสจะเป็นขาขึ้นได้นะครับก็อาจจะมองแนวรับแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย10วันก่อนนะครับก็คือ5.60นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองเนี่ยอาจจะมองไว้ที่บริเวณ7บาทก่อนนะครับที่บริเวณ7บาทนะฮะก็คือก่อนใช่ถ้าขีดเส้นเทรนด์ไลน์2ยอดก่อนหน้านี้จะเห็นแถวๆ6.90-7 บาทค่ะเนี่ยจะเห็นแถวๆนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าติดอยู่ผมว่าน่าจะถือต่อสักนิดนึงนะยกเว้นว่ามันหล่นลงมาจนหลุดเส้น200วันแถวๆ5.25-5.30นะตรงนั้นค่อยตัดสินใจในเรื่องการคัทลอสอีกทีนึงนะครับโอเคงั้นเมื่อกี้5.30นะคะไม่ให้หลุดนะครับถ้างั้นก็ใจเย็นๆเนาะลุ้นนิดนึงถั่วได้ไหมคะตรงนี้5.75เนี่ยเพราะต้นทุน5.90ครับถ้าจะซื้อถั่วอย่างที่บอกนะฮะเน้นย่อลงมาแถวเส้น10วันซื้อถั่วนะครับเส้น10วันก็5บาท60เส้น10วันของเขาอีกที่บอกนะครับ5.60โอเคแต่ถ้า5.30ก็บายบายเนาะครับบ้านปู18บาทค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้17.60ครับสำหรับตัวบ้านปูนะเป็นการไซด์เวย์อยู่ยังไม่พ้นน้ำนะฮะจะเห็นว่าเกาะเส้น200วันเหนียวแน่นเลยนะแถวๆ17.50นะ17.60เกาะเหนียวแน่นเลยนะฮะยังไม่พ้นซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นกรอบการไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วก็แนวรับก็คือ17.50ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับถ้ายืนได้ตรงนี้นะฮะถ้ายืนได้แล้วก็ไม่มีภาพการหลุดตรง17.50เนี่ยอาจจะนะฮะมีภาพการแกว่งขึ้นไปทดสอบแถวๆ18.30ถ้าขีดเส้นเทรนไลน์เขานะฮะจะเห็น18.30นะแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนจุดคัทลอสก็17 บาทละกันนะครับ okay. เป็นจุดที่เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับตรงนี้ถั่วได้ไหมคะถ้าจะถั่วแถว17.50โอเคนะครับโอ้ยตอนนี้ขึ้นใหญ่แล้วเพราะเมื่อกี้พอทักว่าไม่ขึ้นนะฟิวเจอร์ไปแล้ว
แล้วเมื่อกี้เซตก็1680ไปแตะเรียบร้อยแล้วด้วยนะคุณผู้ชมก็ลุ้นว่า1680จะไปต่อไหมตอนนี้กลับมา1679แล้วอ่ะ BEC BEC 16.40 ค่ะบนกระดานแต่ยังไม่มีรับได้ไหมคะครับสำหรับตัว BEC ถ้าจะรับนะจริงๆเนี่ยถ้าต้องบอกว่าเป็นกราฟสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะเพราะมันเป็นเทรนขาลงนะครับถ้าจะเล่นคือเล่นเพื่อเอารีบาวนะครับถ้าจะรับเนี่ยรับบริเวณนี้แล้วก็กำหนดคัทลอสทันทีที่16.20รับ16.4คัท16.2ครับ16.2นะฮะคัททันทีนะฮะถ้าหลุดเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสหลุด16ลงมาค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับแล้วมีภาพของการดีดตัวขึ้นได้นะฮะก็คือมีการรีบาวด์ขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะเห็นที่บริเวณ17บาทเป็นแนวต้านแรกก่อนค่ะนะครับ17บาทนะครับแล้วก็พ้น17บาทได้เนี่ยถัดไปก็คือบริเวณ18บาทค่ะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็รับ16.4คัด16.2แต่ว่าถ้าเกิดไม่หลุด16.2ก็ต้าน17บาทแล้วก็18บาทนะคะคุณสุโชติรู้ไหมตอนนี้ปั๊มนั่งมองแล้วปั๊มก็มองแล้วก็เห็นหนอคือไม่ได้เล่นไงเห็นหนอคือตอนนี้ต้องพักก่อนพักสติก่อนเอสโซเอสโซยังไม่มีขึ้นมาขนาดนี้เอาไหมเนี่ย14บาทเนี่ยครับเอสโตเนี่ยวันนี้เปิดกับตัวบริงเจอร์แบนนะฮะถ้าเอาเทคนิคเข้ามาจับเนี่ยคือบริงเจอร์แบนด้านบนกรอบบนของเขาที่2 standard deviation เขาจะอยู่ที่บริเวณ13.20 นะวันนี้เปิดแกปลอยขึ้นไปเลยนะลักษณะนี้คือโอเวอร์บอทนะแล้วก็ถ้ามาดู RSI เนี่ยอยู่80ค่ะนะ RSI 80นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพนี้คือโอเวอร์บอทนะครับมีโอกาสที่จะย่อมีโอกาสที่จะพักถ้ายังไม่มีรอก่อนดีกว่านะครับไม่มีรอไปมองตัวอื่นก่อนเนาะTTA TTA ก็ยังไม่มีตอนนี้9.80 ครับสำหรับตัว TTA เนี่ยตรงนี้เนี่ยในเชิงกราฟคือมีโอกาสย่อตัวต่อนะฮะหรือถ้าดีขึ้นมานะฮะจะเห็นตรงแถวๆบริเวณ10.20ถึง10.40ถ้าดีขึ้นมาแล้วมันไม่พ้นแล้วมีการย่อลงมาเนี่ยอาจจะเกิดภาพเป็น head and shoulder เกิดขึ้น oh. นะฮะจะเห็นตรงไหล่ซ้ายแถวๆ10.20นะครับแล้วก็อาจจะ early 10.40นะเพราะฉะนั้นถ้าดีขึ้นมาแล้วไม่พ้นตรงนั้นจะเป็น head and shoulder นะจะเป็นขาลงละเพราะฉะนั้นไม่แนะนำดีกว่าไม่เอานะฮะถ้าจะเล่นก็คือแค่เก็งกำไรตรงบริเวณนี้เพื่อเอาขึ้นไปทดสอบ10.20เท่านั้นเองก็คือ9.80รับต้าน10.20พอใช่ครับโอเคแล้วก็ถ้าไปดูตัวดัชนี BDI เนี่ยนะครับผมมองว่าไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะอย่างที่บอกนะว่าเหล็กจีนเนี่ยโดนโรงงานโดนปิดค่ะนะพอโรงงานโดนปิดปุ๊บเนี่ยการขนส่งอาจจะชะลอบ้างนะครับค่ะโอเคนี่เซตให้คุณผู้ชมดูนะโหบวกไป9จุดแล้วอ่ะ1682แล้วนะคุณสุโชติวันนี้ถือว่าทะลุเร็วกว่าที่คิดวันนี้จะเอาต้านเท่าไหร่คะก็มองตรงนี้ถ้าใครที่เข้าตรง1680จุดเบรกขึ้นไปเนี่ยก็คือถือต่อละเพื่อเลทโปรฟิตรันนะมีโอกาสทดสอบ 1,700 ละนะครับโอเคก็ยาวๆไป 1,700 นะจ๊ะต่อมา CPO ยังไม่มีค่ะ67.25นะตรงนี้ครับสำหรับตัว CPO ถ้ายังไม่มีนะฮะมองย่อค่อยซื้อนะครับมองย่อค่อยซื้อนะครับแถวๆ 66.5 ค่ะนะเพราะว่าการแรลลี่ขึ้นตรงนี้เนี่ยแกปอัพไซด์อาจจะอีกไม่ได้เยอะมากนักละนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่นะฮะถ้ามีอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องขายนะถือต่อนะฮะมองเป้าแถวๆ68บาทได้ถึง68.50นะครับแต่ถ้าจะเข้ารับเนี่ยผมอยากให้รอย่อกันดีกว่าค่ะนะครับโอเคเพราะว่าถ้ามาดูตรง RSI เนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในโซน80มาค่อนข้างยาวนานเลยสำหรับกราฟเดลี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปสักนิดนึงเหมือนกันนะครับก็คือถ้ามันขึ้นไปแล้วก็ปล่อยมันไปค่ะเท่าแก่น้อยยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว TKN นะฮะถ้ายังไม่มีนะฮะตรงนี้เนี่ยมองกรอบเขาก่อนนะฮะว่าจะขึ้นไม่ได้ถึงตรงไหนนะถ้าตีกรอบ uptrend line channel ของเขานะฮะจะเห็นว่ากรอบเขาเนี่ยมีโอกาสขึ้นทดสอบแถวๆ24.50ค่ะนะฮะ24.50นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าจะเล่นเก็งกำไรคือซื้อบริเวณนี้นะฮะแล้วก็เป้า24.50นะครับในส่วนของจุดคัทลอสนะฮะอยู่ที่บริเวณ22.20วิกค่ะ WIIK Wick and Hooklen ต้นทุน3.62
ะครับสำหรับตัววิกเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันเป็นเทรนด์ขาลงนะฮะแล้วก็ถูกกดด้วยเส้น200วันอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีโอกาสรีบาวตรงเป็นลักษณะของดับเบิลบอททอมนะตรงนี้นะจะเห็นว่ามีบอททอมก่อนหน้านี้แถวๆ440นะตรงนี้ก็ย้ำตรงนี้อีกทีนึงนะถ้าจะมีรีบาวคือรีบาวเป็นดับเบิลบอททอมเป็น W shape นะครับเป็น W shape ตรงนี้เนี่ยถ้ามีการรีบาวได้นะฮะอาจจะเห็นแถวๆ4บาท604บาท50ขึ้นไปถึง4บาท60นะฮะก็อาจจะล็อกกำไรขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะคือเสียดายแทนคุณผู้ชมนะคือต้นทุนเนี่ย3บาท62ถ้าเกิดไปขายจริงๆมีโอกาสขายข้างบนได้ตั้ง5บาทกว่าแน่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทันจริงๆก็คือรอรีบาวแล้วก็หาจังหวะออกนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถูกกดอย่างนี้ก็คงจะเป็นเทรนด์ขาลงนะครับค่ะ4บาท60นะคะ4บาท50 4บาท60เป็นแนวต้านนะคะแต่อย่าให้หลุด4บาท40ด้วยเนาะเพราะว่ามันสร้างบอททอมมา2รอบแล้วเนี่ย40ย่ำมา2รอบแล้วให้เป็นซากโลของเขาก็ได้ฮะสัก4 3 6โอเคแอดวานซ์ค่ะแอดวานซ์ต้นทุน185บาทโอ้ยเซตไป10จุดแล้วเนอะครับสำหรับตัวแอดวานซ์นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าต้นทุนต่ำมีกำไรอยู่ก็ถือต่อจริงๆมันเป็นอัพเทรนด์นะครับแต่ว่าอาจจะมีการย่อเพราะก่อนหน้านี้ตอนขึ้นไปทดสอบแถว196ถึง198เนี่ยมันคือการขึ้นไปทดสอบตัวกรอบอัพเทรนด์ไลน์ชันแนลของเขาด้านบนนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการย่อนะครับอาจจะมีการย่อซึ่งการย่อลงมาตรงนี้เนี่ยมองถึงแถว190ก่อนว่ายืนได้ไหมนะครับถ้ายืนไม่ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสย่อมาถึงบริเวณ184ถึง182นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีอยู่แล้วก็ถ้าอยากล็อกกำไรนะครับถ้ามันหลุด190เนี่ยล็อกกำไรก่อนก็ได้ okay. เพราะมีโอกาสย่อมาถึง184ถึง182ค่ะนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด190เนี่ยก็คืออาจจะแข็งกว่าที่คิดนะครับก็มองเป้าถึง298ค่ะนะครับโอเคดู190เป็นหลักอย่าให้หลุดใช่ครับหลุดล็อกถ้าไม่หลุดถือมองเป้า198ครับเออคือปอมขอปิด iPad ก่อนได้ไหมไม่เล่นอ่ะคือไม่ได้เล่นไงแล้วก็มองแล้วมันก็ดูแล้วตื่นเต้นDW มันวิ่งคือต้องมองตั้งแต่70ตังค์ตอนนี้ไป77ตังค์แล้วอะฮะไม่ได้เล่นน่ะนี่สารภาพเลยไม่ได้เล่นเอา CCET เมื่อกี้ขอแทรกนิดนึงมันมาฉิวเลยนะเดี๋ยวก่อนกระดาษจดอยู่ไหน CCET ที่แนะนำนะคะรับบาท44แล้วถ้าเกิดบาท40เอ้ยไม่ใช่บาท3บาท44แต่ถ้ามันไม่ลงมาให้รับ3บาท58ถ้ายืนไปได้ให้ follow by ซึ่งตอนนี้3บาท60นะจ๊ะแล้วก็ไปไฮ3บาท62นะจ๊ะแล้วก็ให้แนวต้าน3บาท80นะจ๊ะ target price 4บาท20หลุด3บาท10หนีอันนี้มาไกลนะแล้วบางจากที่แนะนำด้วยนั้นบางจาก4บาท50ผ่านได้ให้ follow by ยังไม่ผ่านนะหรือว่าจะมารับที่41บาทหรือ40บาทก็ได้นะคะ41บาท50ถ้าผ่านได้ follow by ต้าน46บาทนะคะตัวเก็งกำไร the ตัว the รับ4บาท76มันขึ้นมาสิตอนนี้มัน4บาท82มันโล4บาท78เนาะแนวต้าน4บาท50นะคะหลุด4บาท70ก็คัด loss TMTเหล็กขึ้น TMT เนาะถ้าเกิดผ่าน16 10นะ16 10ให้ follow by นะคะหรือว่าจะรับ15 6ซึ่งตอนที่เราคุยกันมันอยู่15 6นะ15 4คัทนะคะกลับมาทวนให้หมดแล้วนะAJ AJA นะฮะต้นทุนบาท50สู้ตายละบาท52ถั่วดีไหมไม่แน่ใจพื้นฐานครับตัวนี้นะว่ากลับมาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงในทิศทางไหนคือ AJD เมื่อก่อนฮะอ๋อเออแล้วก็ว่ามันชื่อมันคุ้นๆเนาะครับก็เปลี่ยนตัวติ๊กเกอร์นิดนึงนะเป็น AJA นะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจในเชิงพื้นฐานนะครับถ้าจะหาจังหวะขัดก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันโอเวอร์โซนะถ้ามีจังหวะเด้งขึ้นมาก็หาจังหวะออกตรงนี้ต้องอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวละนะครับเพราะไม่แน่ใจในเชิงพื้นฐานนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ในเชิงเทคนิคคือโอเวอร์โซนะครับน่าจะมีการรีบาวบ้างแต่รีบาวก็คงไม่ถึงบาท52ไม่ถึงครับเพราะมันแถมเปิดแก๊ปลงมาอีกด้วยเนี่ยโอ้อ่ะก็ถ้างั้นทำไงดีคะรีบาวขึ้นมาหาจังหวะคัดนะครับมันก็ได้นิดเดียวอย่างเก่งก็ที่มัน0.9นั่นน่ะสิ
แต่แค่นั้นเองอ่ะ 0.9 อ่ะครับคุณผู้ชมใจเย็นๆเนาะตั้งสติแล้วก็ลองตัดใจแล้วไปหาตัวอื่นแสดงว่าถ้าติดอยู่ตรงนั้นนะติดตั้งแต่ก่อนขึ้น SP ตอนนี้มันขึ้นอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ปลด SP แล้วแล้วพอปลดแล้วก็ลงเลยใช่ไหมคะปลดแล้วก็ฟอลแรกเซตไป1685แล้ว ยังแวบตาไปมองอีกอ้าวต่อมา TACC เข้าได้หรือยังตอนนี้6.55 บาทครับ TACC นะฮะน่าจะเป็นจังหวะรีบาวนะครับถามว่าเข้าได้หรือยังเข้าคือเข้าออรีบาวนะครับมองแนวต้าน6.90 บาทนะครับถ้าจะรีบาวรอบนี้นะครับ6.90 บาทแล้วก็ถัดไป7.20 บาทจะเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นไปทดสอบเส้น200วันแบบ EMA ที่7.20 บาทแล้วก็ย้อยลงมาเลยนะเพราะนั้นรอบนี้ดู6.90 บาทพ้นได้ถัดไปทดสอบอีกครั้งหนึ่ง7.20 บาทค่ะนะครับถ้าจะซื้อบริเวณนี้นะครับซื้อเก็งกำไรบริเวณนี้แล้วก็จุดคัทลอสเนี่ยหลุดโลเมื่อไหร่คัทลอสทันทีคือ635นะครับค่ะTTA ถามให้เราตั้งแต่ต้นรายการไม่เอานะคะ TTA ถ้าเกิดจะเล่นแบบรอรีบาวก็9.80 บาทค่ะแนวต้าน10.20 บาทได้แค่นั้นนะคะแล้วก็อยากให้หลุด9.80 บาทด้วยBig Camera 3.78 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้3.48 บาทครับตัว Big Camera นะฮะตรงนี้เล่นเอาแค่รีบาวเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเทรนด์ขาลงมาอยู่นะฮะเอาต้านเท่าไหร่ครับก็นะฮะสำหรับตัว Big Camera เนี่ยถ้าเอาเล่นรีบาวนะครับมองต้านที่3.80 บาทค่ะนะครับต้าน3.80 บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุดตรงแนวรับของเขาเนี่ยค่ะแถวๆบริเวณ3.30 บาทนะฮะ3.30 บาทนะครับหลุดปุ๊บก็คัดทันทีเช่นกันนะครับถ้างั้นถั่วดีไหมคะ3.48 บาทครับถ้าจะซื้อถั่วเฉลี่ยนะฮะก็ซื้อบริเวณนี้แล้วก็หลุด3.30 บาทครับนะครับโอเคสำหรับพอร์ตใหม่ที่เข้าไปนะเพราะว่าต้องย้ำนิดนึงว่าการเล่นเทรนขาลงเนี่ยคือเล่นเอารีบาวเป็นหลักก่อนยกเว้นว่าจะพ้นแนวต้านได้จริงๆโอเคนะครับค่าหมาดยังไม่มีค่ะรับไหมคะตอนนี้8.25 บาทมันค่อยๆมานะครับสำหรับตัวคามาดนะฮะตรงนี้เนี่ยดูที่8.40 บาทเส้น200วันเช่นกันครั้งที่เราทดสอบแล้วไม่พ้นนะฮะจะเห็นว่าครั้งที่เราทดสอบแล้วไม่พ้นนะครับก็ย่อลงมาดังนั้นรอบนี้ดู8.40 บาทพ้นได้อาจจะเล่น follow by นะครับถ้าพ้น8.40 บาทได้ follow by มองแนวต้านถัดไป8.60 บาทก่อนนะครับถึง8.80 บาทก็คือสุดไฮเดิมก่อนที่จะลงค่ะนะ8.60 บาทแล้วก็8.80 บาทนะถ้าพ้น8.40 บาทถ้าไม่พ้น8.40 บาทมีโอกาสย่อใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อย่าเพิ่งเข้านะครับค่ะก็ไม่ควรเนาะว่าจะถ้าเกิดเล่นแบบรอลุ้นเป็นดับเบิลยูเชฟอะไรอย่างนี้ได้มาคือลงมาแบบ7.70 บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วรับแล้วก็ลุ้น8.40 บาทอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ครับถ้าจะรอลักษณะนั้นก็คือแนวรับเทนข้างล่างเขาคือ7.80 บาทค่ะนะครับย่อมา7.80 บาทก็รับเล่นเด้งอีกรอบนึงโอเคแต่ตอนนั้นก็เสี่ยงนะถ้าหลุด7.80 บาทก็บายบายเลยนะถ้าหลุดก็สต็อปลอสทันทีเช่นกันโอเคลองเลือกดูนะคุณผู้ชมต่อมาสเต็กค่ะสเต็กยังไม่มีตอนนี้25.25 บาทตัวสเต็กนะฮะจะเห็นว่าเกาะเส้น200วันอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับที่บริเวณ25.50 บาทนะฮะแบ่งขึ้นไปได้เต็มที่บาทหนึ่งถึง1.50 บาทแล้วก็ถูกกดลงมาอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นสเต็กนะครับก็คือซื้อตรงนี้บริเวณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คัทลอสคือ25ซื้อนะครับคัทลอสคือ25นะครับและนะฮะและถ้าซื้อบริเวณนี้นะครับถ้ามันดิบพ้น26.25 บาทที่เป็นเส้นเทรนขาลงเข้าตรงนี้เนี่ยก็คงจะมีลักษณะการเบรกขึ้นได้โอเคนะครับดูที่26.25นะครับถ้าซื้อบริเวณนี้นะครับโอเคก็แล้วแต่เนาะแต่หลุด25ต้องหนีนะจ๊ะใช่อันนี้แล้วแต่กลยุทธ์นะฮะTWPC ค่ะ TWPC ไทยวายังไม่มีตอนนี้10.10 บาทมันค่อยๆครับตัว TWPC นะถ้าดูจากกราฟกว้างๆเป็นเทรนด์กว้างๆเขาก่อนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มก่อตัวเป็นขาขึ้นนะอยู่ในช่วงการเริ่มก่อตัวนะฮะเพราะว่าจะเห็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะดู 3-15 วันนะครับมันเริ่มที่จัดปัดตัวกลุ่ม 30-60 วันซึ่งเป็นกลุ่มระยะยาวขึ้นค่ะนะลักษณะนี้เนี่ยปัดขึ้นแล้วก็เรียงตัวขึ้นมาลักษณะนี้เป็นแนวรับขาขึ้นอยู่นะครับถ้าจะซื้อนะครับก็ซื้อบริเวณแนวรับ10 บาทนะครับ
แล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นนะก็แรลลี่ไปนะก็มองแนวต้านถัดไปที่10.60ค่ะนะครับโอเค10.60ถ้าผ่านได้ถ้าผ่าน10.60ได้เนี่ยน่าจะนะฮะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบตัวฟิโบนัชชีถัดไปของเขานะฮะก็อาจจะมองที่10.80ค่ะนะครับPDI เห็นถามมา2ท่านนะคะรับได้หรือยังตอนนี้22.90ครับผาแดงนะฮะสำหรับตัว PDI ตัวนี้เนี่ยการหลุดลงมาก่อนหน้านี้ของเขาเนี่ยถือว่ายังไม่ได้กลับแนวโน้มนะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะยังไม่ได้หลุดแบบที่การขาลงนะตรงนี้เนี่ยการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอยากให้มองที่แนวต้านตรงนี้สักนิดนึงว่าเขากลับตัวจริงหรือหลอกนะฮะอยากให้ดูที่บริเวณ23.30นะครับถ้าจะซื้อบริเวณนี้นะครับดูที่23.30นะฮะถ้าพ้นได้ถ้าพ้นได้น่าจะเป็นการกลับตัวจริงค่ะนะกลับตัวกลับใจจริงๆละนะครับ23.30นะครับแต่ถ้าไม่พ้นนะฮะตรงนั้นนะฮะถ้าซื้อตรงนี้เนี่ย23.30ก็เป็นจุดขายถ้าเกิดมันไม่พ้นนะแสดงว่ามันเป็นการฟื้นตัวแบบหลอกๆนะฮะมีโอกาสที่จะย่อลงมาใหม่อีกทีนึงค่ะถ้างั้นก็รับ22.90 23.30ก็ลองลุ้นดูว่าพ้นไหมนะครับถ้าพ้นถือต่อถ้าไม่พ้นขายนะครับโอเคแล้วก็ถ้าผิดทางจริงนะฮะจุดที่ผิดทางเนี่ยคือ22.20ครับนะครับโอเคเผื่อไว้ถ้ามันไม่ยอมขึ้นไป23.30ก็22.20ก็คัดไปนะคะใช่ครับขอเป็นความรู้เพิ่มเติมเซตเนี่ยมันขึ้นไปละแล้วนี่มันเริ่มย่อ มันเริ่มย่อแต่ว่าสงสัยถ้าจะไซด์เวย์ต่อแล้วมั้งเนาะใช่ไหมคะครับก็ถ้าจะมีการย่อลงมาเนี่ยดูที่1678ดูว่าย่อมา1680แล้วก็ถัดมาสัก2.1678นะครับดูว่าหลุดไหมถ้าหลุดก็แสดงว่าอาจจะเบรกไม่จริงนะครับแต่ถ้ายืนได้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นการเบรกจริงละน่าจะมองเป้าที่1700ได้ค่ะSPP ยังไม่ได้ถามนะคะรอคิวก่อนนะยังไม่ถึงนะจะเย็นๆ LPS ค่ะโรงพยาบาลลาดพร้าวตอนนี้8.45ครับสำหรับตัวโรงพยาบาลลาดพร้าวนะยังเป็นเทรนขาลงนะฮะแค่จะเล่นคือเล่นเอารีบาวเฉยๆนะครับก็มองว่าถ้าพ้น8.60ได้ถัดไปคือ8.80ค่ะนะครับแต่ถ้าไม่พ้น8.60เนี่ยก็คงจะไซด์เวย์ตรงนี้แถวๆ8.40เป็นแนวรับค่ะนะครับแนวต้าน8.60ก่อน8.60แล้วก็ถัดไป8.80ค่ะหนีเท่าไหร่ครับจะเห็นตรงนั้นเป็นเส้น200วัน EMA 8.80ค่ะแล้วให้หนีเท่าไหร่คะครับ8.40แนวรับนะครับแล้วก็ถ้าจะหนีเนี่ยถัดลงมาสักช่องนึงก็ได้นะครับ8.35นะครับโอเคต่อมาอาม่าค่ะอาม่ามารีนต้นทุน17 บาทค่ะครับสำหรับตัวอาม่านะฮะจริงๆเนี่ยในกราฟคือเทรนด์ขาลงนะครับแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยที่ฝ่ายรีเสิร์ชที่น้องเขาทำบทวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยมองว่า Q3 น่าจะดีค่ะนะ Q3 น่าจะดีน่าจะไม่เกิดปัญหาเหมือน Q2 ที่มีรายการพิเศษนะครับแต่ว่าในเชิงกราฟต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ขาลงนะฮะตรงนี้ต้องแยกกันนิดนึงแยกระหว่างพื้นฐานกับเทคนิคนะครับเทรนด์ขาลงตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวอาม่านะครับถ้าจะเล่นนะครับเป็นเพียงแค่การรีบาวนะเป็นเพียงแค่การรีบาวนะครับก็มองแนวต้านนะครับที่บริเวณ17.30นะ17.30นะครับแล้วนะฮะแล้วถ้าหลุดโลก็คือถ้าซื้อตรงนี้นะฮะแล้วถ้าหลุดโล16.30คัดลอสทันทีเช่นกันนะครับคือเขาต้นทุน17 บาทเพราะฉะนั้นซื้อถั่วตรงเนี้ย16.5ตั้งถ้ารับความเสี่ยงได้คือซื้อถั่วเพื่อเอารีบาวด์ขึ้นไปแล้วก็จะได้ปรับต้นทุนแล้วก็ขายได้นะครับก็ต้าน17.3แต่อย่าให้หลุด16.3นะครับตรงนั้นถ้าหลุดต้องคัดทันทีนะครับเน็ตเบเน็ตเบต้นทุน28.50ค่ะครับสำหรับตัวเน็ตเบนะฮะตรงนี้เนี่ยในเชิงกราฟเขาจะเห็นว่าตัว RSI มันเริ่มย่อค่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีทุนอยู่แถว28 บาทกว่าดูนิดนึงนะครับตรง26.75 บาทค่ะ26.75 บาทนะครับถ้าหลุดคัดทันทีนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยถือต่อนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการแรลลี่ขึ้นไปทดสอบแถว30 บาทค่ะนะครับโอเคถ้างั้นถั่วได้ไหมคะครับถ้าซื้อถั่วอย่างที่บอกนะฮะถ้าหลุด26.5คัดทันทีเพราะว่าจะเห็นว่าก็ถั่วได้มันเริ่มย่อละอินดิเคเตอร์เริ่มย่อนะครับถ้างั้นโหถ้าซื้อเข้าไปมันอาจจะทำให้เราหนักขึ้นเนา
ก็ลองพิจารณาแล้วกันนะคะอย่าให้หลุด2675นะต้าน30บาทนะคะSSP หุ้นอะไรเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเหรอเข้าอาทิตย์ที่แล้วเสริมแสงพาวเวอร์ต้นทุน9บาท20อันนี้ต้นทุน9บาท20นะครับตรงนี้เนี่ยไปรับวันแรกละสิขอดูเป็นกราฟรายชั่วโมงนะฮะแต่ว่าถ้าดูรายชั่วโมงก็คือเริ่มยืนนะจะเห็นว่าเริ่มหยุดทำนิวโลเหมือนกันชั่วโมงอยู่ไหนเนี่ยนะครับรายชั่วโมงนะฮะราย60นาทีจุดโลเขาคือ835มันเริ่มหยุดโลแล้วก็เริ่มยืนได้ค่ะนะลักษณะนี้เนี่ยถ้าไม่ทำนิวโลคือถือต่อรอรีบาวค่ะแต่ถ้าทำนิวโลนะสำหรับหุ้น IPO ขายทันทีเช่นกันนะครับก็อย่าให้หลุด835ครับคือสำหรับหุ้น IPO เนี่ยถ้าหลุดโลเมื่อไหร่ต้องขายทันทีนะฮะโอเคตอนนี้ก็ถือทนไว้ก่อน9บาท20เนี่ยเป็นต้นทุน AAV ยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาท70ครับสำหรับตัว AAV ที่ยังไม่มีนะฮะตั้งหลับได้ที่665ค่ะ 6.65 ฮะเป็นจุดที่เบรกขึ้นมานะครับ665นะฮะตรงนั้นเนี่ยถ้าหลับ665นะฮะก็มองแนวต้านถัดไปนะครับมองแนวต้านถัดไปว่าน่าจะขึ้นทดสอบตรงไหนได้นะถ้ายืน665ได้นะฮะมองแนวต้านถัดไปแถวๆ7บาทนะครับถ้ายืน665ได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด665เนี่ยมีโอกาสลงมาหาแนวรับถัดไปเหมือนกันก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันเขาก็อยู่ที่ 6.5 ค่ะนะครับมองว่าน่าจะเป็นการแกว่งตัวขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมองรับ2จุดนะครับ665แล้วก็ 6.5โอเคเพราะฉะนั้นก็อาจจะแอบรับไม้หนึ่งตรงนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้วันนี้เป็นจุดที่เบรกไฮขึ้นมาน่าสิจะเห็นว่าคล้ายๆตัวแคลคอมนะ CCET นะพอเบรกจุดที่เป็นไฮของวันก่อนหน้าก็น่าจะมีการปรับขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอรับไม้หนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดย่อขึ้นมาก็รับที่ 6.5 ใช่ครับแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่7บาทแต่ถ้าเกิดไม่หลุดก็ถือไปแนวต้านแรก7บาทก่อนนะคะครับBLA ค่ะต้นทุน46บาทตอนนี้45บาทครับสำหรับตัว BLA นะฮะถ้าต้นทุน46บาทนะครับก็ถือต่อนะครับมองว่าน่าจะแกว่งขึ้นทดสอบแถวๆ46ได้ค่ะตรงนั้นเส้น200วันพอดีเลยแล้วก็ทดสอบมา2รอบไม่ผ่านค่ะนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ดูที่46ที่ต้นทุนของนักลงทุนที่ถามเลยค่ะนะครับว่าพ้นได้ไหมนะฮะถ้าไม่พ้นขายออกมาก่อนนะครับจะได้ไม่ขาดทุนนะครับแต่ถ้าพ้นได้นะถ้าพ้น46ได้มองเป้าหมายถัดไปที่48บาท50นะครับโอเคถ้างั้นก็อาจจะถ้าจะซื้อถั่วรู้ใจจริงจริงถ้าจะซื้อถั่วซื้อถั่วตรงนี้นะครับเราก็กำหนดคัทลอส4425ค่ะนะครับ4425หลุดคัทลอสนะครับสำหรับตัวก้อนใหม่ที่เข้ามาค่ะนะครับ SQ ค่ะSQ ยังไม่มีตอนนี้6บาท10ไซด์เวย์สำหรับตัว SQ นะเป็นภาพไซด์เวย์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามที่จะเบรกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกแรงขายกดลงมาอีกรอบนึงแถว6บาทนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังทำให้เรียกว่าสัญญาณขาขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันชะงักไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองแถว6บาทนะครับเป็นกรอบแนวรับสำคัญสำหรับการไซด์เวย์ตรงนี้นะฮะแล้วก็แนวต้าน6บาท50นะฮะแนวต้าน6บาท50นะครับในส่วนของตัวจุดคัทลอส5บาท90 5บาท90ครับต่อมาเพิ่มค่ะเพิ่มยังไม่มีค่ะตอนนี้5บาท75ถามว่าคือเขาบอกว่าเขาถือมายาวแล้วเหล็กดีไหมก็เมื่อกี้ตอนต้นรายการบอกว่าเหล็กดีก็เลยถามจะไปต่อไหม PERM ใช่ไหมครับ PERM ค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คค่ะครับสำหรับตัวเพิ่มสินสตีลนะตัวนี้ไม่ได้ดูพื้นฐานเขานะครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นเหล็กเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรออกนอกลูกนอกทางนะฮะก็กลุ่มเหล็กนี้สิ่งที่น่ากังวลนิดนึงคือการทำอะไรนอกลูกนอกทางอย่างเช่นตัวหนึ่งที่ใหญ่มากแล้วก็ทำให้หลายธนาคารเป็นหนี้ต้องตั้งสำรองถ้าไม่ทำอะไรนอกลูกนอกทางนะจะปรับขึ้นได้นะครับก็แนวต้านรอบนี้เนี่ยเส้น200วันพร้อมกับถ้าขีดเทรนไลน์ลงมาสำหรับเทรนไลน์รอบนี้นะฮะผมก็มองว่า3บาท50นะครับถ้าพ้นได้เนี่ยก็คงจะเริ่มกลับสู่เทรนขาขึ้นได้เนี่ยหลังจากที่เป็นเทรนขาลงมายาวนานสำหรับตัวเพิ่มนะครับแต่ถ้ายังพ้น3บาท50ไม่ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าจะล็อกกำไรขึ้นล็อกไม่อยากขาดทุนเนี่ยก็ขายล็อกขึ้นมาก่อนก็ได้คืออาจจะถัวตรงนี้แล้วก็ดู3บาท50ก่อน
ใช่ครับแต่ถ้าเกิด3.50 บาทไม่พ้นห้ามหลุดเท่าไหร่คะ3.20 บาทฮะ3.20 บาทโอเคมันเคยหลุดมาแล้วอะลงไป2 บาทเขายังไม่คัดเลยอะ มันก็ยังขึ้นมาได้เห็นไหมแต่ก็จะยาวเลยอ่ะลองถั่วบ้างอะไรบ้างเนาะอย่าถือแต่อย่างที่บอกนะถ้าเหล็กปีนี้นะครับถ้าไม่ทำอะไรน้องบุ้งน้องขาเนี่ยน่าจะกำไรดีสำหรับไตรมาสนี้นะครับขอให้ได้ขอให้โดนเอา PTTGC มาโรงกลั่น78 บาทไอ้ไม่ใช่ตัวนี้ปิโตเคมีพูดผิด78.25 บาทก็ถือว่ามีโรงกลั่นเหมือนกันนะครับไม่ผิดเนี่ยมีโรงกลั่นพร้อมปิโตตัวนี้ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว PTTC นะฮะหลังจากที่มันมีการพักฐานลงมาก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับเริ่มฟื้นขึ้นมานะแล้วก็จะเห็นพวกเส้น3วัน5วันเนี่ยเริ่มที่จะชี้ขึ้นเหมือนกันค่ะนะเส้นค่าเฉลี่ย3วัน5วันเนี่ยเริ่มชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้ามีโอกาสพ้น79 บาทได้ค่ะนะครับ follow buy ได้ผมมองว่าจะเกิด golden cross เกิดขึ้นนะสำหรับตัวกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่มันตัดลงมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตัดขึ้นอีกรอบนึงนะก็มองเป้าที่81-82ได้นะครับแล้วถ้า79ไม่พ้นก็ยังไม่รับถ้า79ไม่พ้นนะครับก็คงจะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างแถว77-79ตรงนี้นะครับ77-79นะคะโอเค SVI ต้นทุน5.10 บาทตอนนี้5.05 บาทครับ SVI ยังไม่มีสัญญาณอะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้สิ่งที่น่าลุ้นอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเปิดกราฟดูแล้วดูตัว RSI ของเขาค่ะจะเห็น RSI เนี่ยยกขึ้นก่อนกราฟยกขึ้นก่อนราคาหุ้นแต่ว่ายกไม่ได้แรงมากค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำหรับตัว SVI นะครับมองสักนิดนึงถ้าติดอยู่5.10 บาทนะครับมองที่5.20 บาทต้านถ้าเขาผลได้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าเป็นลักษณะที่คอนเวอร์เจนต์คือ RSI ยกขึ้นก่อนหุ้นค่ะแล้วพ้นเบรก5.20 บาทโอเคนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นภาพที่มีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้นมาทดสอบ5.40 บาทโอเคนะครับแล้วอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ5 บาท5 บาทตรงนี้เนี่ย5 บาทจริงๆอ่ะเป็นตัวเลขกลมๆนะที่อาจจะเป็นจุดคัดในใจนะครับแล้วก็ถ้าคัดไม่ลงจริงๆเนี่ย4.92 บาทจุดโลเดิมก่อนหน้านี้ยังให้โอกาสถ้าหลุดต้องคัดทันทีนะครับโอเคไซแมทค่ะไซแมทวอลเลนซ์3ต้นทุนบาทโอ้โหบาท43ตอนนี้บาท28วอลเลนซ์3นะฮะสำหรับตัวไซแมทเนี่ยยังเป็นภาพการไซเวย์นะฮะยังไม่ได้มีทิศทางอะไรมากนักนะครับยังไม่ได้มีทิศทางอะไรมากนักนะครับก็มองว่าถ้าจะเก็งกำไรนะครับแนวรับ 1.2 ค่ะนะจุดคัทลอสคือ116นะครับแล้วก็ถ้าดีขึ้นได้เนี่ยก็เนี่ยฟาดแถว1.50 บาททุกครั้งเลยเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นไปดีที่ในบาท50แล้วก็ถูกกดลงมาทุกครั้งดังนั้นถัวเถอะท่านนี้ต้นทุนบาท43ถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะครับก็คงจะไม่หลุดบาท20นะครับแล้วก็ถ้าดีขึ้นมาก็คือขายโอเคคือถ้าถัวอย่าให้หลุดบาท20นะคะแล้วดีดขายจ้าเบมค่ะ BEM ต้นทุน7.70 บาทค่ะโอ้กำไรดีใจด้วยตอนนี้ครับสำหรับตัว BEM เนี่ยถ้ามีอยู่ก็เลย profit run ค่ะนะถือต่อนะต่ำ8ก็ล็อกกำไรค่ะนะครับกราฟลักษณะนี้เป็นลักษณะของการเลทโปรฟิตรันละนะครับแล้วก็ถ้าหลุด8ก็ล็อกกำไรครับซินเทคค่ะนี่เร่งนะจะหมดเวลาแล้วนะต้นทุน5.75 บาทตอนนี้6.05 บาทนี่ก็กำไรอีกท่านหนึ่งครับสำหรับตัวซินเทคนะฮะซินเทคเนี่ยวันนี้ดูที่6.20 บาทค่ะจะถ้าลองขีดเส้นอัพเทรนไลน์ชนะของเขานะฮะเส้นข้างล่างแล้วยกขึ้นมาข้างบนเนี่ยเส้นแถวๆ6.15 บาท 6.20 บาทใช่ใช่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพ้นได้ก็คือการเบรกละแต่ถ้าไม่พ้นก็จะถูกกดลงมาในกรอบการอัพเทรนไลน์ของเขาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นดูตรงนี้16.15 บาทพ้นได้ถือต่อไม่พ้นขายล็อกกำไรก่อนโอเคนะครับค่ะโอเคขออีกตัวหนึ่ง EA ค่ะถือยาวได้ไหมคะตัวนี้ลงทุนถือยาวได้ไหมรับที่เท่าไหร่คะครับสำหรับตัว EA นะฮะถ้าจะถือยาวนี้ก็เป็นลักษณะการเลทโปรฟิตรันเหมือนกันนะครับแนวรับแถว38นะฮะแล้วก็คัทลอสเนี่ย3.775ค่ะเนี่ยเพราะว่าจะเห็นว่ามันขึ้นมาอย่างนี้ก็จริงเนี่ยแต่ไปดูตัว RSI ก็เริ่มที่จะแผ่วแรงเหมือนกันค่ะนะเพราะนั้นถ้าหลุดตรง3.775คือขายก่อนนะครับโอเคแต่ว่าเขาจะถือยาวอะค่ะก็ถือได้ไหมครับถ้าจะถือยาวเน้นย่อโอเคย่อเน้นย่อรับนะเน้นย่อรับนะครับแล้วก็ถามว่าย่อตรงไหนน่าสนใจนะถ้าเกิดมีการพักฐานแรงจริง
นะ37นะจะเป็นอัพเทรนด์ไลน์ชาแนลถ้าลองขีดดูจะเห็นนะครับท่านก็รอย่อก่อนนะถ้าจะถือยาวนะคะโอ้ยทุกทีเราทำสถิติตอบหมดนะคุณสุโชควันนี้เหลือบานเลยอ้าวเซต 1684.26 จุดนะคะบวกไป 11.10 จุดหรือ 0.66% ไซด์เวย์ซะแล้วก็ยังไม่หลุด1678เนาะที่บอกว่าพอทะลุ1680ไปแล้วเนี่ยก็แนวรับก็กลายเป็น1678นะคะคุณผู้ชมยังไม่หลุดเนาะก็หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทางด้านของคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะคะจากถูกแล้วเริ่มงงตัวเองจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะที่มาให้ข้อมูลและร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วคือมันยังไอไงเพราะว่าในที่ไปวิปัสสนามันเย็นมากเลยอ่ะกลับมาไออีกรอบนึงนะเหลือแต่ไอก็ยังดีแล้วค่ะนะอาหารละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ค่อยๆฟื้นนะจำนวนของผู้เข้ามารับชมนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากบอกเพื่อนๆใครที่เล่นหุ้นก็มาดูรายการนี้บ้างอะไรบ้างนะก็เราพยายามตอบให้เต็มที่ให้เต็มชั่วโมงนะเกินชั่วโมงซะด้วยซ้ำนะอ่ะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้พบกับคุณกฤตนะคุณกฤตสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยAsset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13